ยิจีสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการจูนความถี่ไมลอยคลีนออดิโอนะครับรุ่น CAM1D Digital นะครับซึ่งมีการจูนความถี่แบบใช้ฟังก์ชันของออโต้สแกนนะครับโดยให้เรามาที่ตัว receiver นะครับให้เรากดปุ่มเซตค้างไว้นะครับประมาณ3วินาทีเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับตอนนี้ฟังก์ชันของสแกนนะครับก็จะโชว์ที่หน้าจอของตัว receiver นะครับหลังจากนั้นตัวเลขนะครับก็จะค่อยๆสแกนนะครับตั้งแต่ channel ที่1นะครับจนถึง channel ที่85นะครับเมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็จะโชว์ความถี่ให้เรานะครับล็อกความถี่ไว้ให้เราเมื่อได้ความถี่เรียบร้อยนะครับทีนี้ที่ตัวไมค์นะครับเราจะเอาตัวไมค์เข้าไปซิงค์นะครับอินฟราเรดของตัวไมค์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อินฟราเรดของตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็เอาอินฟราเรดให้ตรงกันนะครับเสร็จแล้ววิธีการซิงค์ให้เรากดปุ่มเซต1ครั้งครับผมนี้ก็จะเป็นการซิงค์ระหว่างตัวรับประสงค์ก็คือเรียบร้อยเราก็มาตรวจเช็คดูในเรื่องของความถี่นะครับก็คือความถี่ตรงกันนะครับทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งนะครับก็จะมีสัญญาณ RF แถบซ้ายมือของหน้าจอแล้วก็ฝั่งขวาเป็นสัญญาณ AF นะครับสัญญาณเสียงนะครับผมทีนี้ก็ตัวเครื่องก็สามารถพร้อมใช้งานแล้วครับผม